สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำต้มกะทิปลากระป๋องกับหลุมตะลิ่งปิงครับเรามาดูกันเลยครับวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างครับหลุมตะลิ่งปิงทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผ้าถึงครับแล้วก็มีช่องหอมแดงครับแล้วมีเกลือมีปลากระป๋องแล้วมีกะทิครับตอนนี้เรากะทิของเราก็เหยกหัวเหยกอ้างนะครับตอนนี้อ้างของเราก็เหลืองเดือดแล้วนะครับเรามาทำกันเลยครับนี่มันก็เดือดแล้วนะครับใส่หอมแดงลงไปเลยครับนะครับตามไปด้วยปลากระป๋องดับเราไม่เดือดตะปูนะครับทุกวันน้ำจะเดือดไปน้อยอยู่ครับแล้วเราก็ตอนนี้ก็ได้จีแล้วก็ได้ลูกตะลิ่มปิ้งลงไปเรื่อยครับก็ให้เดือนนี้ก็รอกับตอนนี้เดือดแล้วเราก็ได้พวกกะทิลงไปเลยครับหรือว่ากะทิเพิ่มความมันครับแล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะตอนนี้เราจะเติมเกลือลงไปนะครับใส่เกลือครับThank you.
แล้วก็ใส่หลอดยีลงไปน้อยนึงครับเราก็ลองชิมดูว่ามันไอ้รสชาติตามที่เราต้องการยังอร่อยแล้วครับรสชาติมันจะออกมาเปรี้ยวมันเค็มครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไปเตรียมเพียงแต่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับมาเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันครับต้มกะปิปลากระป๋องกับลูกตะลิ่งปิ้งครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไปเตรียมเพียงแต่นี้สวัสดีครับ